สวัสดีครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ครับครับพูดถึงเกมการชกนี้มันเป็นไปในแบบที่เราคาดเดาไว้ไหมครับก็ยกแรกก็คาดเดาครับก็ดูเชิงเขาก่อนครับยกสองก็เข้าจังหวะเข้าทำครับปกติเราเป็นคนเราชกมวยสไตล์การชกเราเป็นไฟเตอร์หรือว่าบ็อกเซอร์ก็ฝีมือครับฝีมือใช่ไหมครับกับไฟนี้ต้องเดินต้องเดินคิดว่าเกมการชกกับเซอร์ซอสมันมีปัญหาอะไรเขาสร้างปัญหาอะไรกับเราครับเขาเร็วครับเขาเข้าออกเร็วครับจังหวะเตะก็ถ้าเขาออกเร็วเราก็เตะหลุดได้เงี้ยเราต้องจับจังหวะเตะให้ได้ครับครับคือก่อนหน้านั้นก็เราก็ดูเขาชกมาก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกเลยป่ะเลยหรือเปล่าครับที่เราชกกับใช่ครับครั้งแรกในชีวิตด้วยครับครั้งแรกเลยแล้วเจอกับสไตล์การชกเขาซึ่งเอาอันนี้ถามในความรู้สึกเรามันจะเหมือนมวยไทยไหมก็อาวุธเขาก็ไม่เหมือนอยู่ครับแต่เขาเข้าออกเร็วกว่ามวยไทยครับมวยไทยจะมันก็ใช้ฟุตเวิร์กมากขึ้นใช่ครับใช่ครับซึ่งนั่นเราไม่เคยเจอสไตล์นี้มาก่อนใช่ครับปวดหัวไหมครับก็ปวดหัวครับแล้วนิดหน่อยครับแล้วกับลูกท่ายากอ่ะแบ็คคิกหรือว่าก็เป็นแบ็คฟิตเงี้ยก็อันตรายครับก็เตรียมมาป้องกันครับโดนบ้างไหมครับก็โดนครับมีนิดหน่อยครับโดนถักทางนะครับเตรียมการชกในวันนี้เป็นไงครับเจ็บมากที่สุดนี่คืออะไรครับโดนอะไรเขาครับก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่มีครับส่วนมากจะเหนื่อยตอนไล่เนี่ยนะครับเหนื่อยตอนไล่เนี่ยมากที่สุดครับซึ่งในการชกในวันลุมพินีตอนนี้เป็นไงครับก็ชนะมาเรื่อยครับแต่ก็ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็ออกอาวุธให้มากขึ้นครับผมอาจจะมีรู้สึกจะมีแพ้ไฟหนึ่งนะแพ้เพชรสุขุมวิทครับตอนนั้นเราก็ชนะครับรวดมาตลอดครับเรามองหรือว่าเราตั้งเป้าอนาคตเป็นยังไงบ้างครับก็อยากไปวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ครับแล้วก็ทำฟอร์มให้ดีกว่านี้ครับผมแล้วที่แพ้เพชรสุขุมวิทนี่ยังคาใจอยากแก้มืออยู่ไหมก็คาใจครับก็ถ้าโปรโมเตอร์จัดก็พร้อมครับผมเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงครับจังหวะที่ต่อยบนเวทีคู่ต่อสู้เนี่ยช่วงแรกๆเหมือนกับมือเราจิ้มตาเหมือนเข้าป้องแรงลงประกงตลอดมันเกิดจังหวะจังหวะจะแยบครับจังหวะจะแยบแล้วเขาเข้ามาพอดีเราก็ไม่ได้ตั้งใจครับผมก็รู้สึกมีเตะไปขาด้วยครับไม่โดนครับไม่โดนอ๋อไม่โดนใช่ไหมคือกรรมการก็ให้ชกต่อครับผมอ๋อกรรมการอยู่ใกล้อาจจะมองว่าให้มันไม่โดนนะไม่โดนครับโดนขาน้อยขาล่างอืมก็อาจจะโดนเขาอ่อนไฟหน้าเนี่ยเราพูดถึงเนี่ยเราอยากปล่อยใครพิเศษก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จะจัดมาให้ผมชกครับถ้างั้นถ้าเกิดคุณเป็นโปรโมเตอร์เองคุณเป็นผู้ของชาไปเองคุณอยากจะปล่อยใครครับอยากจะมากบให้เจอใครดี135 135 32ก็พูดไม่ถูกครับผมเจอได้ทุกคนครับผมแล้วถ้าเป็นเรื่องไม่2คนแล้วกันครับมีกล้องสึกกับเพชรสุขุมวิทนี่ตอนนี้ถ้าเกิดเจอเลือกได้เนี่ยเจอใครมากที่สุดก็เจอตอนนี้แหละครับก็อยากถ้า2ช้อยนี้ก็อยากกลับไปแก้มือเพชรสุขุมวิทก่อนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็กลับมาชกกับกล้องสึกครับสุดท้ายนี้แล้วครับก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามรับชมเชียร์เราครับก็ขอบคุณแฟนมวยที่เชียร์กล้องธรณีนะครับแล้วก็เชียร์ทั้งบ้านแล้วก็กองเชียร์ที่มาเชียร์กล้องธรณีที่เวทีด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็บอยู่อยากต่อยใครบ้างสุดอยากต่อยกับคุณ